ความคืบหน้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้ก็พบว่าทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับรัสเซียได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับรวมไปถึงมีการหารือในเรื่องของการปล่อยตัวชาวอเมริกัน2คนนะครับที่ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่รัสเซียในขณะเดียวกันนะครับทางรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการยุติการส่งก๊าซให้กับลัตเวียครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของรัสเซียได้ออกแถลงการนะครับว่าจะมีการหยุดการส่งก๊าซให้กับประเทศลัตเวียเนื่องมาจากว่ามีการละเมิดเงื่อนไขที่ระบุชัดเจนอยู่ในข้อตกลงซื้อขายพลังงานอย่างไรก็ตามแม้ว่าแถลงการของก๊าซพรอมจะไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขที่รัฐบาลลัตเวียนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามแต่ก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวนะครับบริษัทลัตเวียจัสกาเซซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของลัตเวียยื่นกรานแล้วครับว่าจะชำระค่าธรรมเนียมพลังงานให้กับก๊าซพรอมเป็นเงินยูโรไม่ใช่เงินรูเบิลซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันไปมานะครับว่านี่แหละครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รัสเซียนั้นหยุดการส่งก๊าซในครั้งนี้ลัตเวียเป็นประเทศที่6ในยุโรปนะครับที่รัสเซียประกาศยุติการส่งก๊าซให้ต่อจากโปแลนด์บัลแกเรียฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กโดยประเทศเหล่านี้ยืนยันจุดยืนการจ่ายค่าก๊าซให้กับรัสเซียเป็นเงินยูโรนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับพบว่านายโฮเซปบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ยอมรับนะครับว่าการที่จะให้ยุโรปนั้นเลิกพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามารถทำได้ภายในชั่วข้ามคืนขณะที่27ประเทศสมาชิก EU ก็มีมตินะครับว่าจะลดปริมาณการใช้ก๊าซภายในประเทศของตัวเองให้ได้ประมาณร้อยละ15ระหว่างเดือนสิงหาคมปีนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าโดยจะให้รัฐบาลของแต่ละชาติอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยการใช้ก๊าซในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี59ถึงปี64หลังจากที่ก๊าซพรอมลดการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1เหลือเพียงมากกว่า30ลูกบาศก์เมตรต่อวันคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ20ของปริมาณปกติตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอีกความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายจับตาก็คือกรณีที่นายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้มีการหารือการผ่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของยูเครนนะครับโดยเมื่อวานนี้นับว่าเป็นการหารือกันครั้งแรกของนักการทูตระดับสูงของทั้ง2ชาตินับตั้งแต่ที่รัสเซียได้มีการเริ่มปฏิบัติการทางการทหารกับยูเครนโดยที่ทางสหรัฐก็ระบุนะครับว่าการสนทนาเนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมและสหรัฐได้กดดันให้รัสเซียนั้นยอมรับข้อเสนอในการปล่อยตัวชาวอเมริกัน2คนที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่รัสเซียก็คือนายพอวีแลนนะครับอดีตนาวิกโยธินที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาจารกรรมแล้วก็บริตนี่ไกเนอร์นักบาสเกตบอลหญิงที่ถูกจับกุมข้อหายาเสพติดแต่บลิงเคนนั้นก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลถึงการตอบสนองจากลาฟรอฟเกี่ยวกับข้อเสนอสำคัญดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณใดๆนะครับว่ารัสเซียนั้นจะยอมรับข้อเสนอของนายบลิงเคนหรือไม่นอกจากว่าจะเรียกร้องให้สหรัฐหาทางนำไปสู่การปล่อยตัวชาวอเมริกัน2คนด้วยแนวทางทางการทูตอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีการปล่อยข้อมูลให้คาดเดาก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะถึงความพยายามในการเจรจาเพื่อช่วยชาวอเมริกันทั้ง2คนแต่การยื่นข้อเสนอต่อรัสเซียอาจจะเป็นการบ่อนทำลายสัญญาณที่สหรัฐส่งไปถึงชาติพันธมิตรที่จะต้องมีการโดดเดี่ยวรัสเซียทางด้านการทูตและเศรษฐกิจเพื่อกดดันให้รัสเซียนั้นถอนกำลังทหารออกจากยูเครนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ